ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 837กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะแรม8ค่ำเดือน10ปีกุลตรงกับวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2562ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยพระรัตนสุธีวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญคณาทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังปันเตงวิสุงวิสุงรักคณาทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตติยัมปิมยังปันเตงวิสุงวิสุงรักขณาทายัมติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธ
ัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะพมนังนิทิตังอามะพันติมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยพระมารจโรการทิพันติสหัมพติกัตถันชริยันทิวรังอายาจทานสันติชาสัตตาประชักขชาติการเทสิตุธรรมังอนุกามปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมโขกหะปติจตุนนังธัมมานังอิทธนันนังกันตานังมนาปนังทุลละพานังโลกัสสมิงจัตตารุธัมมาปฏิลาภายะสังวัตตันติกตเมจตารุสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาป
ัญญาสัมปทาติณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในการฟังธรรมและใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เวลาในวันธรรมสวนะที่เวียนมาถึงในวันนี้การฟังธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านและจัดเป็นมงคลสำหรับชีวิตประการหนึ่งโดยเฉพาะการฟังธรรมตามกาลเวลาอันสมควรเช่นในวันธรรมสวนะวันนี้เพราะจะได้มีโอกาสเพิ่มพูนบุญกุศลและก่อให้เกิดสติปัญญาความรู้ในทางคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นทั้งจะได้มีโอกาสตรวจตราพิจารณาดูตนเองทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมตามไปด้วยพระธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้จะได้กล่าวถึงหลักการศรัทธาทางพระพุทธศาสนาตามในพุทธภาษิตที่ได้ยกไว้ในเบื้องต้นของพระธรรมเทศนานี้ว่าอิเมโขกหปติจะตุนนังธรรมานังอิทธันตังเป็นต้นซึ่งแปลความโดยภาษาไทยได้ว่าดูก่อนคฤหบดีทำทั้งสี่ประการนี้คือความพร้อมด้วยศรัทธาหนึ่งความถึงพร้อมด้วยศีลหนึ่งความถึงพร้อมด้วยจาคะหนึ่งความถึงพร้อมด้วยปัญญาหนึ่งย่อมทำให้ได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจสี่ประการที่หาได้ยากในโลกนี้ดังนี้พระพุทธภาษิตได้ยกมาณเบื้องต้นนั้นเป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในปัตตะกรรมสูตรแห่งคัมภีร์จตุกนิบาตอังคุตรนิกายโดยทรงแสดงแก่ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีซึ่งโดยปกติท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนี้หากพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวัดเชพระเชตวันที่ท่านได้สร้างขึ้นถวายในกรุงสาวัตถีท่านก็มักจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันแต่ก็ไม่เคยทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่กรุงราชคฤห์จึงมีความเคารพรักอย่างสูงต่อพระพุทธเจ้าและเพราะท่านคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สุขุมารคือละเอียดอ่อนหากพระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วก็จะทำให้พระองค์ต้องทรงเหน็ดเหนื่อยลำบากฉะนั้นเมื่อท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งใดก็มักจะนั่งนิ่งแต่พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาคุณอย่างยิ่งต่อทุกคนไม่ทรงคำนึงนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยลำบากส่วนพระองค์เพราะที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเพื่อให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เพื่อจะทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกทั้งหลายเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นแม้ในพระสูตรนี้ท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับเมื่อท่านนั่งลงเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมโดยใจความว่าดูก่อนคฤหบดีสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก
สี่ประการคือ 1. ขอโภคสมบัติจงเกิดแก่เราโดยทางที่ชอบ 2. ขอยศจงเกิดแก่เรากับญาติและพวกพ้อง 3. ขอเราจงรักษาอายุให้ยืนนาน 4. เมื่อสิ้นชีวิตแล้วขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค์ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสถึงคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ได้รับความสมปรารถนาทั้งสี่ประการนั้นว่าดูก่อนคฤหบดีธรรมสี่ประการคือ 1. ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ความถึงพร้อมด้วยศีล 3. ความถึงพร้อมด้วยจาคะ 4. ความถึงพร้อมด้วยปัญญาย่อมทำให้ได้รับสิ่งที่ปรารถนาทั้งสี่ประการที่หาได้ยากนั้นใจความในพระสูตรนี้ก็คือการที่บุคคลจะได้รับสิ่งที่น่าสมหมายปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอันหาได้ยากในโลกสี่ประการดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ต้องประพฤติธรรมสี่ประการให้บริบูรณ์คือ 1. มีศรัทธา 2. มีศีล 3. มีจาคะ 4. มีปัญญาแต่ในวันนี้จะได้อธิบายเฉพาะคุณธรรมข้อแรกคือศรัทธาสัมปทาอันได้แก่ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเท่านั้นศรัทธาหมายถึงความเชื่อการน้อมใจเชื่อแต่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อและต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะถ้าไม่ประกอบไปด้วยปัญญาก็จะเป็นความเชื่อที่งมงายปราศจากเหตุผลไปได้อันอาจจะก่อให้เกิดทุกข์โทษแก่ตนเองและผู้อื่นได้ง่ายฉะนั้นในคำสอนทางพระพุทธศาสนาถ้าที่ใดสอนเรื่องศรัทธาที่นั้นจะต้องมีปัญญาอยู่ด้วยเสมอเช่นในพระ5และในพระสูตรนี้เป็นต้นและคนที่มีปัญญาหากปราศจากศรัทธาก็อาจจะคิดฟุ้งซ่านไปได้ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแม้แต่ในเรื่องบุญบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เป็นต้นเพราะว่าในโลกนี้สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจจะรู้เห็นหรือไม่อาจจะพิสูจน์แทงตลอดได้ด้วยตนเองนั้นก็มีอีกมากฉะนั้นศรัทธากับปัญญาจึงมักมาคู่กันศรัทธาคือความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อในพระพุทธศาสนานั้นท่านจำแนกออกเป็นสี่ประเภทคือ 1.กรรมศรัทธาเชื่อเรื่องกรรม 2. วิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรม 3. กรรมสกกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน 4. ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำกรรมนี้เป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วแต่ถ้าทำดีก็เรียกว่ากุศลกรรมถ้าทำชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมกฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยการตรัสรู้ของพระองค์กฎแห่งกรรมนี้เองที่ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทีคือเชื่อเรื่องกรรมแต่กรรมที่เป็นบุญเป็นบาปได้นั้นจะต้องเป็นการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนาหากการกระทำใดไม่มีเจตนาก็ไม่อาจจะเป็นกรรมได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการทำดีหรือทำชั่วก็ตามดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิแปลว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าการกระทำมีที่มีเจตนาจัดเป็นตัวกรรม
หนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อกรรมคือเชื่อว่ากรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงโดยเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าคนเราจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะเสื่อมหรือเจริญล้วนแต่ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตัวตนเองได้ทำไว้ทั้งสิ้นไม่เชื่ออำนาจพระเจ้าและไม่เชื่ออำนาจของดวงดาวหรือเชื่อภายอื่นไม่เชื่ออำนาจใดๆที่เป็นอำนาจของดวงดาวหรือเชื่อภายนอกอื่นๆว่าจะมาดลบันดาลชีวิตของตนให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งไม่เชื่อว่าสุขทุกข์จะเกิดขึ้นได้โดยเหตุบังเอิญหรือโดยไม่มีเหตุปัจจัยแต่เชื่อว่าสุขทุกข์หรือความเสื่อมความเจริญของสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ตนเองได้ทำไว้เป็นต้นเหตุและเชื่อว่าเพราะกรรมนี้เองที่ทำให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันเช่นเกิดมามีสุขมีทุกข์มีความเสื่อมมีและความเจริญเป็นต้นไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดหรือโครตสกุลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์คุตตกนิกายสุตตนิบาตว่าณชัจจาวัสโลโหติณชัจจาโหติพราหมโนกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพราหมโนแปลความว่าบุคคลจะเป็นคนเสื่อมเพราะชาติกำเนิดก็ไม่ใช่จะเป็นคนประเสริฐเพราะชาติกำเนิดก็ไม่ใช่แต่บุคคลจะเป็นคนเสื่อมก็เพราะกรรมจะเป็นคนประเสริฐก็เสื่อมก็เพราะกรรมดังนี้สองวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่าใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วไม่เชื่ออย่างผิดเหมือนอย่างคนบางคนที่เชื่อว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วหรือทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วเป็นต้นดังที่มักได้ยินกันว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่คนที่มีศรัทธาในข้อนี้ย่อมเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าไม่เห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมแต่เชื่อมั่นว่ากรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วเช่นเดียวกับพืชที่ปลูกลงไปเมื่อปลูกพืชชนิดใดลงไปก็ย่อมได้รับผลชนิดนั้นเช่นปลูกมะม่วงผลที่ออกมาย่อมเป็นมะม่วงจะออกมาเป็นทุเรียนหรือผลไม้อย่างอื่นไม่ได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายาทิสังวปเตพีชังตาทิสังละพเตพะลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังแปลว่าบุคคลหว่านพืชชนิดใดก็ย่อมได้รับผลชนิดนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วแต่การที่คนบางคนหรือบางพวกเข้าใจผิดหรือยังไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมข้อนี้ก็เพราะกรรมที่เขาหรือผู้อื่นทำไว้ยังไม่ได้ให้ผลในทันทีทันใดนั่นเองเนื่องจากกรรมบางอย่างให้ผลไวกรรมบางอย่างให้ผลช้าและกรรมบางอย่างไม่ให้ผลในชาตินี้แต่จะให้ผลในชาติต่อไปเหมือนกับการปลูกต้นไม้หรือพืชผลบางอย่างย่อมสามารถให้ผลภายในปีเดียวเช่นข้าวและถั่วเป็นต้นแต่บางอย่างให้ผลเมื่อ4ปี5ปีล่วงไปแล้วเช่นมะม่วงเป็นต้น
กรรมใดเป็นกรรมหนักกรรมนั้นย่อมให้ผลก่อนก็ไม่ว่ากรรมนั้นจะทำก่อนหรือทำหลังก็ตามเมื่อกรรมบางอย่างไม่ให้ผลประจักษ์ในทันทีทันใดจึงทำให้คนดีบางคนท้อใจหมดกำลังใจในการทำดีและทำให้คนชั่วบางคนได้ใจไม่เกรงกลัวต่อผลบาปและถ้าได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วให้แต่ถ้าเมื่อใดกรรมดีหรือกรรมชั่วให้ผลแล้วผู้นั้นก็จะเห็นได้ว่ากรรมดีนั้นดีจริงกรรมชั่วนั้นชั่วจริงดังพุทธภาษิตที่ได้ยกไว้ว่าแม้คนชั่วเห็นกรรมชั่วว่าดีตราบเท่าที่กรรมชั่วยังไม่ให้ผลแต่เมื่อกรรมชั่วให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นว่ากรรมชั่วนั้นมีจริงแม้คนดีก็ย่อมเห็นกรรมดีว่าไม่ดีตราบดะตราบเท่าที่กรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นว่ากรรมดีนั้นมีจริงดังนี้ฉะนั้นการพิสูจน์ผลของกรรมจะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะเมื่อถึงเวลาของมันแล้วกรรมนั้นก็ย่อมให้ผลแน่นอนผู้ที่เชื่อกฎแห่งกรรมในข้อนี้ชื่อว่ามีวิปากศรัทธาคือเชื่อผลของกรรมสามกัมมะสกตาศรัทธาคือการเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองคือเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าใครได้ทำไว้แล้วผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับผลจะโอนให้กับคนอื่นรับแทนนั้นไม่ได้เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารใครบริโภคคนนั้นก็อิ่มจะให้คนอื่นมาอิ่มแทนนั้นไม่ได้สมดังพุทธภาษิตที่ว่าสัทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทเยแปลว่าความบริสุทธิและความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำคนแทนคนอื่นให้บริสุทธิ์หาได้ไม่นี้เป็นความหมายว่ากรรมนั้นไม่สามารถจะให้แก่คนใดเป็นคนรับแทนไม่ได้การเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนอย่างนี้เรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาดังนั้นเมื่อว่าตามกฎแห่งกรรมแล้วการที่บุคคลได้รับความเสื่อมหรือความเจริญความสุขหรือความทุกข์ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกรรมในปัจจุบันอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตด้วยและขณะนี้ทุกคนกำลังเก็บเกี่ยวผลแห่งกรรมทั้งดีและไม่ดีที่ตนได้ทำไว้ในอดีตดังนั้นทุกคนจึงชื่อว่ากำลังสร้างอนาคตของตนด้วยปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ตนได้สร้างมาจากกรรมในอดีตการเชื่ออย่างนี้ชื่อว่าเชื่อกฎแห่งกรรม 4. ตถาคตโพธิสัทธาหมายถึงการเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากพระสติปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆและพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรก็มีผลอย่างนั้นจริงโดยมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ถูกต้องด้วยพระองค์เองจริงๆผู้ที่มีศรัทธาในข้อนี้ก็เป็นเหตุให้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อว่ามารดาบิดามีคุณแก่ลูกจริงๆเชื่อนรกสวรรค์ว่ามีจริงแม้บางอย่างตนจะไม่เห็นประจักษ์ด้วยตนเองก็ตาม
แต่เมื่อเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเหตุให้เชื่อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมดเพราะแม้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเป็นต้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงๆการที่บุตุชนทั้งหลายจะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายด้วยตนเองทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไม่ได้เนื่องจากมีประสบการณ์ในชีวิตน้อยและมีปัญญายังไม่เพียงพอจำเป็นจะต้องเชื่อท่านผู้ที่ได้รู้ได้เห็นก่อนทำนองเดียวกับลูกๆเชื่อพ่อแม่เชื่อว่าพ่อแม่มีคุณทำคุณประโยชน์ให้เรามาก่อนสิทธิ์เชื่อในครูและคนไข้เชื่อหมอเป็นต้นพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อตนยังไม่รู้เห็นประจักษ์ในสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาของตนเองก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นนักปราชญ์ทั้งหลายได้พิสูจน์มาแล้วว่าจะไม่มีข้อผิดข้อพลาดและขัดกับวิทยาศาสตร์เลยและผู้ที่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อในพระรัตนตรัยนั่นเองเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเกี่ยวเนื่องอันเดียวกันแต่ศรัทธาต่อพระรัตนตรัยของปุถุชนนั้นยังคลอนแคลนอยู่คือยังเชื่อไม่สนิทใจเพราะยังไม่บรรลุมรรคผลด้วยตนเองท่านจึงเรียกศรัทธาของปุถุชนนี้ว่าจละศรัทธาคือศรัทธาที่หวั่นไหวคลอนแคลนอยู่ส่วนศรัทธาของพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันขึ้นไปจัดเป็นอจระศรัทธาคือศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวคลอนแคลนเป็นศรัทธาที่มั่นคงต่อพระรัตนตรัยอย่างยิ่งเพราะได้ประจักษ์หลักธรรมด้วยการลิ้มรสมรรคผลของการเชื่อด้วยตนเองแล้วศรัทธาทั้ง4อย่างดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนี้เมื่อย่อลงแล้วก็มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือตถาคตโพธิศรัทธาเพราะผู้ที่เชื่อกรรมคือเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนก็คือเชื่อพระธรรมอันเกิดจากพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองตามที่ได้แสดงมานี้สรุปความว่าความปรารถนาของมนุษย์ที่น่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกนี้มีอยู่4ประการคือ 1. ขอสมบัติจงบังเกิดมีแก่เราโดยทางที่ชอบ 2. ขอยศจงเกิดมีแก่เรากับญาติและพวกพ้อง 3. ขอเราจงมีอายุยืนนานและ 4. เมื่อสิ้นชีวิตแล้วขอให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์สิ่งที่น่าปรารถนาทั้ง4ประการนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีคุณธรรม4ประการคือมีศรัทธา1มีจาคะศีลมีศรัทธา1มีศีล1มีจาคะ1และมีปัญญา1โดยเฉพาะการถึงพร้อมด้วยศรัทธานั้นคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนและเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นผู้หวังความเจริญผู้หวังความสุขผู้หวังปรารถนาในข้อทั้ง4ฉะนั้นผู้หวังความสุขความเจริญแก่ตนเองและผู้อื่นก็จงปลูกศรัทธาทั้ง4ประการนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้เพ
พร้อมกับทำตนให้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาด้วยศรัทธาก็จะได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งสี่ประการที่หาได้ยากในโลกดังที่ได้แสดงมาอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรด้วยเวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเป็นผู้มีสติปัญญาและความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงรักษาทุกท่านทุกคนสาธุชนคนดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะภละจงทุกประการเอวังก็มีด้วยประกาละชะนียะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปิจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลังได้สดับลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยพระรัตนสุธีวัดไร่ขิงเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่21กันยายน2562ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้น